ไปดูเหตุวัยรุ่นเมาแล้วก็ทะเลาะชกต่อยกันชุลมุนในงานสงกรานต์ถนนข้าวปุ้นจังหวัดนครพนมค่ะจนการแสดงภายในงานต้องหยุดชะงักลงนี่เป็นภาพนะคะกลัวให้คุณผู้ชมเห็นภาพมันลุมมาตุ้มแล้วจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นทีมข่าวภูมิภาคนครพนมบอกว่าเย็นวานที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีงานพิธีเปิดถนนข้าวปุ้นของนครพนมนะคะเป็นงานประเพณีสงกรานต์ที่บริเวณลานพนมนาคาริมฝั่งแม่น้ำโขงภายในงานเนี่ยแน่นอนหางานประจำปีก็จะมีดนตรีลูกทุ่งชื่อดังมาบรรเลงให้วัยรุ่นเขาเต้นกันหน้าเวทีอย่างสนุกสนานทันใดนั้นค่ะก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งบรรยายนะคะว่ารูปร่างสูงใหญ่สักลายตรงกลางอกมีอาการมึนเมาสุราก็ไปก่อเหตุชกต่อยกับเพื่อนเนี่ยที่มาด้วยกันเองประจวบกับวัยรุ่นต่างถิ่นกลุ่มใหญ่กว่า10กว่าคนค่ะก็มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณข้างเวทีพอดีชายรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยก็หันกลับไปชี้หน้าก่อนที่คือตัวเองตีกับเพื่อนที่มาด้วยกันก่อนเสร็จแล้วพอพี่วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นเขาจะเข้ามาในงานเขาก็คงแบบทำไรกันอะไรเงี้ยไอ้วัยรุ่นที่ตีในกลุ่มเพื่อนก็หันไปชี้หน้าป่าพงไม่ใช่เขาชี้หันมาชี้หน้ากลุ่มที่เข้ามาพอดีกำลังจะเข้าเวทีก็เลยนะคะทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยลุมไปกระทืบชายรูปร่างสูงใหญ่ผู้โชคร้ายนักข่าวเขียนอย่างนี้ก่อนที่กลุ่มเพื่อนวัยรุ่นของกลุ่มของชายสูงใหญ่เนี่ยก็เห็นคือตอนแรกก็ตีกันเองแค่สองคนนะเพื่อนกลุ่มนี้เขาก็เห็นก็เลยกลายเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะกลัวเข้ามาตีกันนี่ไงทั้งทีมข่าวเขียนว่ากลัวเข้ามาหาทั้งมือทั้งเท้าลุมไปที่ผู้ชายสูงใหญ่คนนั้นโดนลุมเลยใช่มีการถอดส้งต่อถอดเสื้อนะคะก่อกวนนู่นนี่นั่นกันหลังจากนั้นไม่นานค่ะเขาก็คาดกันนะคะว่าผู้หญิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็โดนไปด้วยคือน่าจะเป็นพี่สาวของชายรูปร่างสูงใหญ่นี่แหละพยายามจะไปห้ามจนถูกบรรดากลุ่มวัยรุ่นน่ะทั้งต่อยทั้งเตะแล้วก็เลยนอนกลิ้งไปทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงต้องร้องตะโกนว่าพอแล้วพอแล้วเวทีการแสดงที่กำลังดังอยู่ก็เลยต้องหยุดลงชั่วคราวค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.นครพนมที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็เลยต้องรีบเข้าไปห้ามปรามก่อนที่ผู้ก่อเหตุแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่เนี่ยจะแยกย้ายหลบหนีกันไปนี่ไงเห็นไหมพูดไม่ถูกหมาหมู่หมาหมู่โดนอยู่คนเดียวคือไปเริ่มใส่เขาก่อนแล้วก็เลยโดนเขาซัดกลับมากดกลุ่มตัวเองแล้วก็กลุ่มคู่อริไปกันใหญ่เลยไม่มีใครช่วยตัวเองเลยจะไปเริ่มทำไมก็ไม่เข้าใจ